สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา18:30 น.ถึง20:40 น.ครับเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Pro Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิ้นนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้วันนี้ผมรู้สึกว่าเสียงผมเซ็กซี่ไหมทำไมฮะมาแปลกๆนะเป็นหวัดเหรอไม่ได้เป็นหวัดอุ้ยอุ้ยเป็นอำเภอเป็นอำเภอเล็กลงมาหน่อยถ้าหวัดจะแพงจะหนักหน่อยเป็นหวัดเล็กแค่หวัดใหญ่อะไรก็ได้ไปทริปเดียวกับพี่ก๊อฟนี่แหละแต่ว่าขากลับผมทะลึ่งไงขโมยของลูกมาใช้เป็นไอเนี้ยโอ้มีลูกแล้วอ้าวมีลูกแล้วใช่ไหมเป็นไอเนี้ยเป็นตัวที่เขาเรียกนะไอล้างหูล้างจมูกอ่ะคือมันจะเข้าอันนี้แล้วออกเนี้ยปรากฏว่าล้างเสร็จแล้วสำลักเองมันต้องกั้นกั้นแล้วบีบให้มันไหลข้างนึงเนี่ยเสียงก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เลยครับโง่ไงโง่อะไรอ่ะก็มีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการของเราก็คือร้านดีเจริญยนต์นั่นเองก็คือเป็นร้านขายรถบิ๊กไบค์มือ2นะครับไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนนะครับแลกเปลี่ยนขายเทิร์นครับร้านนี้รับทุกอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถมือ2ที่คุณภาพดีจริงๆเพราะว่าร้านนี้มีอายุอานามนะครับมากกว่า12ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพรถนะครับรับรองได้ว่าไม่โกงลูกค้าแน่นอนแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะครับสามารถเข้าไปแล้วสอบถามได้ลองรถได้ตรวจรถได้หมดนะครับก็บอกว่าคัดเฉพาะรถที่ดีจริงๆไม่ลดอุบัติเหตุหรือว่าแม้แต่ล้มแปะอะไรเขายังไม่อยากรับเลยพูดกันง่ายๆเป็นรถบ้านรถบ้านรถบ้านซื้อแล้วมาตั้งขายเลยตั้งขายเสร็จก็ขายอย่างนั้นเลยซื้อยังไงสภาพไหนขายอย่างนั้นไม่มีซ่อมไม่มีอะไรที่ครับพร้อมกับมีเรียกว่าจัดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยเลยคุณมาถึงอยากได้ราคานี้ดาวเท่านี้เรามีไฟแนนซ์จัดให้เรียบร้อยไม่พอก็ยังมีบริการหลังการขายด้วยบริการหลังขายมีอีกนะครับมันต้องกลัวว่าซื้อรถไปแล้วรถมือ2ซื้อไปแล้วจะไม่มีวารันตีทางร้านมีวารันตีให้นะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาสอบถามที่ร้านได้หรือนะครับถ้าสนใจก็นะครับเข้าไปที่ www.dbigbike.comนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจดีเจริญยนต์นั่นเอง Facebook ก็จะมีเรื่องของตารางลิตรสดขายป่าผ่อนต่างๆนะครับแล้วก็รถที่อัปเดตรายวันเราจะมีทุกวันในการอัปเดตว่ารถคันนี้เข้าคันนี้ออกขายไปแล้วนะมาใหม่ราคาเท่านี้ราคาดาวเท่านี้นะครับสนใจก็ติดต่อไปนะครับ0990040070นะครับกับดีเจริญยนต์ครับต้องชมก๊อฟจริงนะเรื่องตัวเลขนี่ตัวเลขนี่แม่นมากโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่15นี่แม่นจริงๆไอ้เสียงไม่ค่อยแม่นนะหลังๆหลังๆไม่โดนเลยหลังๆไม่ค่อยแม่นโดนครับโดนรัฐบาลเอาไปกินหมดนะดีแล้วครับดีครับช่วยเหลือรัฐบาลนะครับอ่ะเรากิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของเราครับก็ในเรื่องของการทำบุญนี่เลยนะครับเพราะว่าทางสปีชแนลของเรานะครับก็จับมือร่วมกับบขส.นะครับเพื่อจะร่วมในการทำบุญนะครับไหว้พระ9วัดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรับสมัครนะครับจำนวน120ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางโดยรถบขส.ปรับอากาศรุ่นใหม่นะครับ302เป็นรถ2ชั้นนะครับโดยจุดที่จะขึ้นรถก็ที่รายการเราเนี่ยที่รายการ Speed Channel เราเนี่ยครับ จะเดินทางในวันที่วันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับก็บอกเลยว่าก็จะถึงแล้วได้ดิมีการเดินหน้าการเดินหน้าเตรียมตัวได้ทันนะครับก็บอกว่าไปที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุนะครับวัดสุวรรณดารามราชวิหารนะครับแล้วก็มีการพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครึ่งเรือผักหวานก็บอกโอ้โหอร่อยที่เสียงหวานกับก๋วยเตี๋ยวเรือตัวเรือเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือหวานอร่อยนะฮะอร่อยครับก็รับประทานกันอิ่มเอมเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีการแวะให้ซื้อของฝากกันด้วยเป็นโรตีสายไหมในตัวเมืองเขาบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่าไปยุทธยาใครไม่รู้ร้านนี้นะครับต้องเป็นร้านเขาชื่อว่ามีชื่อเสียงในโรตีบางหมัดนั่นเองบางหมัดนะครับต่อจากนั้นเสร็จจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วช้อปปิ้งเก็บของฝากจัดการแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับแล้วก็วัดหน้าพระเมรุนะครับวัดโลกายะสุทารามนะครับหรือวัดพระนอนนะครับวัดพุทธสายพุทธไทยสวรรค์นะครับวัดชัยวัฒนารามนะครับทั้งหมด9วัดนะครับแล้วก็รับประทานอาหารเย็นกันที่ร้านเดือนไทยกุ้งเผาแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อว่ามีเวลาเหลือเนี่ยเขาจะแวะวันที่10ด้วยคือวัดท่าการ้องถ้ามีเวลาเหลือถ้ามีเวลาเหลืองนะครับถ้ามีเวลาเหลือนะครับนะครับค่าสมัครนะครับค่าสมัครก็ท่านละ999บาทนะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการจะกิน
กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ไซส์บิ๊กที่ร้านนะครับจากตัวละ800 900นี่ลดให้เหลือ500บาทเท่านั้นต่อ1ตัวนะครับก็นะครับสนใจนะครับสำรองที่นั่งนะครับโทรมาได้นะครับทาง080-282-7415นะครับแล้วก็080-271-7415มาสุดท้ายครับ0836062075นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ยังมีในเรื่องในทางเว็บไซต์ด้วยในแฟนเพจด้วยก็ใครอยากสนใจก็ติดต่อไปได้ได้ครับต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ที่เราเขาบอกว่าบขสนี่มีการปรับ2ชั้นใช่ไหมฮะใช้รถรุ่นใหม่รหัสเขา302เขาบอกว่ารถคันนี้ระดับแบบ VIP เลยเพราะว่าใช่ระหว่างนั่งเนี่ยมันจะมีจอโทรทัศน์ที่เครื่องบินมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบหูฟังเหมือนเครื่องบินเลยนั่งไปก็ดูโทรทัศน์กดฟังเพลงต่างๆเข้าหูโทรศัพท์แบตจะหมดก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยโอ้โหนี่นะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับเพราะว่าเข้าสู่ปีใหม่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ไปทำบุญกันนะครับงานนี้ก็เป็นงานดีๆบอกบุญกันนะครับไปถ้าเป็นครอบครัวก็ได้หรือจะไปเป็นคู่หรือจะไปเดี่ยวก็ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะไปร่วมงานกันสำหรับวันไหว้พระเก้าวันสมัครวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับนะครับผมสมัครกันเข้ามาเดินทางวันที่18มีนาคมเบอร์ก็ตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็มาร่วมทำบุญกันแล้วกันนะครับปีไก่ทองปีนี้ใครปีชงไม่ชงยังไงก้าววัดนะครับแล้วก็จะมีเขาบอกว่าจะมีมัคคุเทศมัคคุเทศที่มีความรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของวัดการทำบุญต่างๆว่าวัดนี้มีอะไรเด่นครับเด่นทางไหนทางพุทธคุณอะไรต่างๆก็มีการกราบไหว้ที่ไม่เหมือนกันต่างกันบางวัดอาจจะมีที่กราบไหว้ 3-4 ที่บางวัดอาจจะมี 2-3 ที่อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราจะมีมัคคุเทศในการช่วยท่านนะครับไปทำบุญให้มันถูกต้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมัคคุเทศเลยครับนะครับพร้อมกันนั้นก็ยังมีเสื้อของ Speed Channel แจกให้ท่านละตัวอยู่แล้วนะครับนะครับก็บอกว่าเป็นการทำบุญร่วมกันนะครับนะครับเราก็บอกบุญดีๆนะครับ999บาทเท่านั้นเองไม่แพงนะครับมีอาหารชักกลางวันเย็นเลยแล้วเดินทางฟรีนะครับโดยรถบขสรุ่นใหม่2ชั้นปรับอากาศรหัส302นะครับนี่หวยงวดนี้ป่ะก็ไม่รู้นะก็เป็นในอยู่นะเรื่องตัวเลขไม่ต้องนะครับเรื่องตัวเลขไว้ใจผมเรื่องไว้ใจผมไม่ใช่สมุนไพรตลอดสมุนไพรต้องอีกเรื่องนึงนี่ดีกว่าก็พอหลังจากที่แบบอัปเดตกันแล้วเนี่ยเราก็มาในเรื่องของรับสายดีกว่านะครับผม SMS นะครับครับผมโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับและ SMS ที่482-772เอ๊ะจำได้ลองดูลองดูพี่ซีรักตามด้วยคำถามของท่านครับครับมาSMS มีไหมนะครับสายตารู้สึกสายตาพี่ตอนจะวอกแวกตลอดนะฮะทางเบอร์ที่แบบว่าโทรจองกิจกรรมวัดไอ้9วัดเนี่ยนี่เป็นกระเทยทั้งหมดเลยนะทำไมอ่ะมันลงท้ายด้วย15175ไม่ใช่แหมก็พูดไปไม่ใช่อ่ะโทรมาก็คือจะมีเสียงสาวๆรับอยู่นะครับนี่แยกกันเองมีไหมครับของจริงของปลอมหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะครับสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าโทรมาคุยเล่นกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตอบต้องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับตัวรถนะครับก็โทรเข้ามาทักทายกันนะครับครับผมวันนี้ก็วันอังคารละนะมาเร็วนะแป๊บ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 จะสิ้นเดือนอีกแล้วใช่พรุ่งนี้ก็วันพุธอีกแล้วเมื่อกี้ก่อนมาผมก็เป็นไงฮะล่อตะปูไปตัวหนึ่งสบายยางแตกล่อไปตัวไปล่อยังไงตัวเล็กนิดเดียวกำลังจะเลี้ยวเลยเอ๊ะทำไมรถเสียการทำไมรถเสียการเป็นอะไรดูข้างหน้าเอ๊ะหน้าก็ไม่เป็นไรขับไปสักพักชัวร์แล้วท้ายดินท้ายดินก็เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนยางไปเบอร์ไป100กว่าบาทเปลี่ยนยางในแต่ช่างเก่งเปลี่ยน10นาทีเองอ่ะเขามีบล็อกลมยิงปุ๊บปุ๊บดูอิลิแกนดูอิลิแกนนะครับ 1,350 มาจากไหนอีกสูตรมาดูข้อความดีกว่าครับนะครับครูเซอร์1,300 ซีซีราคาเท่าไหร่ครับและน่าสนไหมครับครูเซอร์1,300เหรอมีตัวไหนบ้างอ่ะ1,300ไม่มีนะครูเซอร์มันจะมี 1,200 คุยเซอร์รถคุยเซอร์นะตอนนี้ของวอลแคนก็900สูงสุดนะครับ Dexstar ของ Yamaha ที่ 1,200 นะครับแล้วก็ตัว Buell Buell 800นะครับของ Suzuki นะครับก็มีอีกทีก็นู่นเลยไทอัมอ่ะไทอัม8สูบอ่ะโอ้ยนั่นก็ 3,000 ซีซีมันทะลุไปนู่นแล้วครับใช่มี Harley ไงHarley ก็1,000ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไป 1,200 1,500 1,600 1,800คำถามกว้างจังเลย 1,300 ไม่น่าจะมีนะครับคุยเซอร์นะตอนนี้ถ้าเราเทียบรุ่นนะตอนนี้ไปครับครับก็มีประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันจะมีครับมันจะมี800 1,200 มี 1,200 มี 1,300 ไม่มีจะราคาตัวไหนละ 1,300 อ่ะ 1,200 ไหมอ่ะ 1,200 มีตัวไหนน่าสนใจตัว 1,200 ก็เล่น Dexstar ครับ Dexstar Dexstar ของ Yamaha ที่เป็นคุยเซอร์นะครับคาวาซากิก็มีตัว900เป็น Volcan นะครับ Volcan 900เป็นรุ่นพ่อของ Volcan S650 นะเพราะว่าสไตล์คุยเซอร์มันรถใหญ่มันก็เป็นฮาร์เลย์แล้ว
อย่างอินเดียนก็ไม่ทำละวิกตอรี่ก็ปิดโรงงานละเนี่ยครับมันก็ไม่มีอ่ะคุยเซอร์นะครับฮอนด้ามีหรอฮอนด้าก็ไม่ใช่คุยเซอร์ฮอนด้าก็ออกไปเนอเป็นโกวิงโกวิงมันก็ไป 1,850 แล้วครับใช่นะฮะไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นตัว 1,200 กับ 900 ก็น่าจะมีของ Yamaha Dexstar นะครับแล้วก็ตัว Wildcat 900ที่น่าเล่นนะครับส่วนราคานี่ดูก่อนนะครับของไอ้เรื่องของราคา Wild Cruiser นี่ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะ Yamaha Yamaha อยู่ไหนเลย Yamaha มีไหม Cruiser อ่ะลง Dexstar Dexstar ไม่ลงมานะครับไม่มี Dexstar ไม่มีในโพลอีกเอ้าไม่มีในโพลเพราะ Cruiser ตอนนี้มันกลุ่มค่อนข้างจะเล็กถ้าส่วนมากเขาจะดีก็คือไปเล่นฮาร์เลย์ไปเลย Cruiser บ้านเราจะค่อนข้างจะน้อยนะครับคือแต่ละค่ายรถญี่ปุ่นที่เอามาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการบ่งบอกกับให้โลกรู้ว่าเฮ้ยเขาก็ผลิตได้เหมือนกันถ้าเผื่อมีสาวกจะสนใจก็มีแหละนะครับแต่ไม่ใช่ตลาดที่เป็นตลาดที่กว้างมากครับผมถ้าส่วนBalkanนะครับBalkan 900เนี่ยราคาอยู่ที่ 497,000 บาทBalkan 900นะมาเอ็นเตอร์เมทต่อไปดีกว่ามั้งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับไหนพี่ก๊อฟครับตั้งเดิมเบา R15 ยังไงครับตั้งเดิมเบา R15 ยังไงก็มีตัวปรับมีไหมมีสกรูปไปไหมน่าจะมีที่เล็กใช่ไหมลิ้นเล้งใช่ไหมใช่ลิ้นเล้งมาตรฐานอยู่แล้วไอตัวที่ดึงเพราะว่าตั้งไว้อยู่แล้วนะครับตั้งเดิมมาตั้งยังไงน่าจะมีสกรูปรับมีสกรูปรับแล้วก็ดูตามคู่มือฮะเปิดเบาะมามีคู่มืออ่านคู่มือเลยเคยเปิดดูไหมคู่มืออ่ะใช่เปิดดูครับว่าเขาตั้งมือตั้งยังไงอะไรยังไงถ่ายน้ำเครื่องตรงไหนตั้งโซ่ยังไงลองเปิดดูครับครับความรู้อ่ะอยู่ในคู่มือทั้งนั้นเลยมีวิธีแต่ว่าเกิดจากว่าเราไม่เคยเปิดเลยว่าคู่มือมายังไงก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นปิดยังไงก็อยู่อย่างนั้นลองนี่ฮะลองมาเปิดดูสักหน่อยนอนอ่านก่อนนอนก็ได้ก็เปิดอ่านดูตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ศึกษาสักหน่อยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะทำยังไงหรือยังไงหรือไม่เป็นอะไรไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูคู่มือใต้เบาะนะครับยังไงก็ดูที่คู่มือดีกว่าครับเพราะว่าทางโรงงานเขาปรับมายังไงเซตมายังไงอะไรไงโอ้ยความรู้นะครับถ้าไม่รู้ถ้าแบบไม่ชัวร์จริงก็เข้าศูนย์ใกล้ๆบ้านใช่ครับแป๊บเดียวเองเรื่องของปรับสกรูนี่มันไม่ยากมันพื้นฐานอยู่แล้วตรงนั้นน่ะมันพื้นฐานของรถแต่ละคันอยู่แล้วว่ามาถึงก็ศึกษาข้อมูลคู่มือแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยดูคู่มือกันอ่ะส่วนใหญ่เลยแหละส่วนใหญ่เลยฮะ190เลยกว่า มาปุ๊บก็ใช้งานได้เอาไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงใช้ไปตั้งโซ่ก็ตั้งเองได้อะไรได้แต่จริงๆอ่ะรู้ไหมว่าเกร็ดได้เกร็ดน้อยเนี่ยทางโรงงานเขาทำออกมาคู่มือทำออกมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยน็อตตรงเนี้ยมันเป็นน็อตเกี่ยวซ้ายไปหมุนเกี่ยวขวาใช่ผมมีเคยเจอนะกำลังขันเข้าคือขันออกขันออกคือขันเข้าไงพอเราขันออกมันขันเข้าหวานเรียบร้อยเลยออกมาจะหัวน็อตเกี่ยวติดอยู่ในรูก็นั่นสิแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับบางทีนะฮะเราสามารถทำเองได้แต่กลับต้องไปให้ช่างไปเสียค่าแรงช่างอย่างเงี้ยเราสามารถรื้อมาหลอดไฟหน้าเป็นนี้เฮ้ยปรับไฟสูงต่ำเฮ้ยปรับแบบนี้นะบางทีไม่รู้ครับเขาช่างเดียวมีเวลาว่างศึกษาดีกว่านะครับคู่มือละเอียดยิบเลยสนุกดีนะทำรถตัวเองอ่ะสนุกนี่ฮะหรือด้วยพังด้วยก็เรื่องก็รถเราเองอ่ะแต่ไม่ใช่พูดถึงถ้าทำเป็นสนุกสนุกครับใช่ทำเป็นสนุกเราอยากได้แบบไหนมันก็สนุกขึ้นอ่ะทำอะไรสนุกขึ้นนะครับอ่ะมาดูเอ็กซ์ไปต่อไปดีกว่านะครับมีสายเข้ามาแทรกก่อนคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่จำผมได้ว่าที่ผมเคยถามว่าExciter 150ที่ว่าวิ่ง140แล้วมันตัดรอบครับครับที่ผมถามว่าจะแก้ไขยังไงต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ในกล่องเขาอยากจะบิดขึ้นมาปลดรอบตัดรอบปลดรอบนะฮะปลดรอบเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะกล่องปลดรอบเนี่ยก็มีอยู่หลายค่ายด้วยกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่าง API ก็ได้นะครับ API เนี่ยนะครับก็เป็นกล่องปลดรอบนะฮะเหมือนกันมีการจูนคอมได้เหมือนกันนะครับปลดรอบตามที่ต้องการหรือไม่ก็พี่เจี๊ยบนะครับถ้าเป็นเคสปอร์ตเคสปอร์ตนะครับเจ้านี้ก็มีขายอยู่แล้วชื่อกล่อง M-Tech นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีการเรื่องของเอากล่องเดิมออกเอากล่องใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับราคาก็ตามนี่กันไป 4,000 5,000 หรือจะเอาดรอปกว่านี้ก็ต้องดูใน Facebook นะฮะ Facebook ก็เซิร์ชคำว่ากล่องปลดรอบนะฮะหรือเข้าไปในกลุ่ม Exciter ก็ได้นะครับก็จะมีกล่องอยู่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 ก็มี
2,000 กว่าก็มี 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 นึงก็อะไรก็ว่ากันไปแต่ถามว่าต้องการยืดรอบคำว่ายืดรอบเนี่ยให้รอบมันไปได้อีกถูกต้องนะครับแต่ว่าถามว่าความเร็วเพิ่มไหมเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เราต้องลงท่อลงสเตอร์ไอ้คำว่ายืดรอบเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันตัดอยู่ที่ผมว่าตัดอยู่ที่ 9,500 หรือ 10,000 มันก็จะไปที่ 12,000 มันแว๊ดขึ้นไปลากได้ยาวขึ้นลากได้ยาวขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าลากไปลึกๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาตามมาก็คือรอบมันจัดเพราะรอบมันจัดโอกาสหนึ่งวาล์วมันขาดมันมีวาล์วรอยมันมีนะครับก็ต้องทำทดตามเกียร์ปกติไล่1 2 3 4 5ผมก็จะตัดตรงที่ 8,500 รอบครับอ๋อ 8,500 8,500 นั่นแหละครับก็ตั้งแต่เกียร์5ขึ้นไปก็วิ่งยาวๆครับพอวิ่งถึง140ปุ๊บมาพอถึงที่รอบ10,000มันก็จะตัดลงตัดนั่นแหละครับนั่นแหละครับตามที่ว่าเลยครับมาตรฐานอยู่แล้วฉะนั้นแล้วไปหากล่องปลดรอบปลดรอบนะครับตามที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็น ABI Mtechนะครับหรือหลายๆค่ายแล้วอีกค่ายหนึ่งก็จูนบอสถ้าเอาดีหน่อยก็จูนบอสไปจูนบอสก็เข้ามาถมกันแรงๆจูนบอสก็ขึ้นไดโนเทสด้วยอะไรด้วยนะครับก็สามารถที่จะปลดได้เหมือนกันหมดส่วนของช่างจริงมีไหมมีครับแต่ว่ากำลังพัฒนาอีกนิดนึงเหมือนกันปลดรอบเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วพี่ผมเคยดูในเฟซบุ๊กนะพี่มันมีว่าหรอครับอ่าครับฟังอยู่ครับฟังอยู่พูดต่อเลยในเฟซบุ๊กมันมีแบบชุดเป็นของยามาฮ่ามาเลยครับเป็นชุดของเป็นชุดแต่งกระบอกแดซิลเลยครับเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆชุดคิด200มาเลยครับครับผมแล้วไงครับจะใส่ชุดนั้นครับพี่ว่ามันจะมีปัญหาพี่ว่ามีปัญหาไหมถามว่ามีปัญหาก็น้อยครับเพราะว่าถ้าเป็นชุดคิดมาแบบนั้นเขาก็ต้องมีการคิดค้นแล้วก็ทดสอบกันมานานแล้วนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องดูพี่แนะนำนะถ้าคิดว่าจะเอาชุดคิดแบบนั้นนะไปเอาของพี่เจี๊ยบดีกว่าฮะของเคสปอร์ตเลยนะครับเขาก็จะมีชุดคิดมาเลยจากไต้หวันอะนะฮะมีเสื้อมีลูกมีแคมมีอะไรเป็นชุดกล่องเกิงมาครบเลยกำตังไปอย่างเดียวหรือจะคุยกับพี่เจี๊ยบแกเลยก็ได้นะครับก็เข้าไปหาแกเลยเรื่องของราคาราคาต้องโทรไปคุยกับเขาดีกว่านะครับบอกว่ามาจากสปีดไรเดอร์เนี่ยครับบอกว่าพี่ก๊อฟพี่กิ้งพี่ตู่แนะนำมานะครับนะครับมีปัญหาอะไรโทรหาผมอีกทีนึงครับแล้วเอาเบอร์จากที่ไหนได้มาเดี๋ยวพี่เจี๊ยบว่าเบอร์พี่เจี๊ยบเดี๋ยวสักครู่ให้พี่ตู่แกไปเลยครับเพราะตอนนี้พี่เจี๊ยบไปเทสรถยนต์สนามช้างวันนี้ไม่ว่างนะครับวันนี้พี่เจี๊ยบไปที่บุรีรัมย์วันนี้ไปเทสรถแข่งกันนะครับเบอร์พี่เจี๊ยบนะครับจดนะครับจดนะครับพร้อม081 081ครับ914ครับ7303 7303ครับฮะเจี๊ยบมนตรีโทษทีครับพี่อยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพป่ะอยู่บางพีเมืองใหม่ครับโอ้บางพีก็ไม่เท่าไหร่มาได้ก็บอกกับเจี๊ยบบอกว่าทางรายการสปีดไรเดอร์แล้วกันแนะนำมาแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้เองพอรู้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับว่าพิเศษก็จะแพงกว่าธรรมดาใช่ไม่ใช่เวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษจะได้ก็เพิ่มถั่วงอกไงไม่ล้อเล่นได้พี่เจี๊ยบใจดีครับนะเทเลฟรีด้วยลองดูครับลองโทรไปปรึกษาแกดูนะพี่แล้วผมก็เห็นในชุดเฟซนะพวกเอ็กซ์เพรสเตอร์ของสิงคโปร์ครับเขาใส่ชุดโชกหัวกลับนั่นแหละครับนั่นมันชุดแปลงชุดแปลงชุดแต่งฮะนั่นแหละครับพี่เจี๊ยบคนเดียวเลยครับไปหาแกเลยครับเพราะแกนี่สาวกอยู่แล้วยามาฮ่าทั้งนั้นแกอิมพอร์ตมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชกอัพไซด์ดาวจะเป็นอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับลมใช่เกี่ยวกับยามาฮ่าทั้งหมดพวกอุปกรณ์แต่งทั้งหมดแกมีหมดขออย่างเดียวขอให้มีเงินกำเงินไปสัก 50,000 สักแสนนึงวางไปเลยตุ้มเดียวอยากได้อะไรจัดแสนนึงผมไม่เอาแล้วผมไม่ถึงอื่นทำเป็นรถโชว์ใช่ไหมเอาจริงๆนะมันมีอยู่คันนึงครับรถที่แต่งไปประมาณล้านกว่าบาทอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะ Exciter เอาของตัวของอภิเรียลงทั้งคันเลยครับชกอัพหน้าอภิเรียอัพตัวสวิงอาร์มวงล้ออภิเรียคือว่าเขาคนมีตังค์อ่ะนะแล้วก็พูดยากเขาเอามาใส่ Exciter ทั้งคันเลยโอ้โหรถคันนั้นก็จะเฉพาะรถก็เป็นล้านแล้วอ่ะนะครับลองดูนะฮะลองติดต่อกับพี่เจี๊ยบแกดูนะครับแกมีเยอะอยากได้อะไรก็บอกแกถ้าไปเปลี่ยนพวกนี้เราต้องไปแจ้งกรมขนส่งไหมครับไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอะไรครับโชคเหร
ว่าถ้าเปลี่ยนโจ๊กหน้าไม่ต้องครับมันเป็นอุปกรณ์เสริมในการขับขี่ทั่วไปถ้าไม่ใช่สีหรือว่าไม่ได้แบบว่าดัดแปลงจาก2ล้อเป็น3ล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่เป็นง่ายครับง่ายไม่มีอะไรมากมายหรอกครับมันต้องถามไว้ก่อนนะพี่เปิดเจอตำรวจอะไรครับโอ้ถูถ้าตำรวจจับว่าจับทุกคันแล้วฮะเปลี่ยนโชคหลังก็ต้องจับหมดใช่ไหมครับจะมันอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานถูกต้องครับถูกต้องครับมาพอมาปุ๊บเฮ้ยนี่ดัดแปลงสภาพรถนี่เปลี่ยนจากเดิมเป็นงี้บอกเขาเลยออกก็ชกแตกเราต้องการให้มันปลอดภัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ถูกต้องครับบอกไปเลยครับรถเนี่ยรถผมอย่าชนมาชกหักผมก็เลยซื้อชกใหม่แค่นี้ครับไม่เป็นไรแล้วครับได้อยู่พี่ขอบคุณมากครับครับยินดีครับยินดีครับหลังก็โทรมาหากันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นแฟนรายการที่โทรมาสอบถามกันเลยครับอยากจะแต่งสวยอยากแต่งแรงหรืออาจจะซ่อมอะไรกันเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับช่วงนี้นะครับต้องขอเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider